ทันทีที่นายเศรษฐาทวีสินหยิบผ้าขาวม้ามาใส่กับสูตรและขอให้ภาคเอกชนสนับสนุนผ้าขาวม้าไทยวันนั้นวันเดียวแบรนด์นุชบามีออเดอร์ผ้าขาวม้ามูลค่ากว่า 300,000 บาทกว่า10ปีที่ธนิดาภูลจิตก่อตั้งแบรนด์นุชบาแบรนด์ผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าที่มีแนวคิดแรกเริ่มคือต้องการให้ผ้าขาวม้าที่ชาวบ้านในจังหวัดอำนาจเจริญนิยมทอสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษให้กลับมาได้รับความนิยมและสามารถสร้างรายได้แก่คนในชุมชนและเป็นการรักษาภูมิปัญญาการทอผ้าขาวม้าให้คงอยู่ในระยะแรกเริ่มของการสร้างแบรนด์ธนิดาพบว่าผ้าที่ชาวบ้านทอตามวิถีดั้งเดิมยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงอีกหลายอย่างหากจะผลักดันแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นสีที่ฉูดฉาดเกินไปเนื้อผ้าที่ทอไม่แน่นและการใช้เส้นได้มาทอให้เนื้อสัมผัสไม่เหมาะแก่การสวมใส่เธอจึงตัดสินใจกว้านซื้อผ้าขาวม้าจากชาวบ้านในชุมชนที่มีการทอผ้าขาวม้าอย่างแพร่หลายเช่นที่อำเภอพนาแห่งนี้คือให้ชาวบ้านมีทุนไปซื้อวัตถุดิบมาทอผ้าล็อตใหม่ในมาตรฐานที่แบรนด์นุชบาต้องการและสอนให้ชาวบ้านย้อมสีธรรมชาติถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆเปลี่ยนจากการทอแบบเคยชินมาทอแบบสิ่งที่ลูกค้าต้องการอาจจะฝืนใจชาวบ้านในระยะแรกเริ่มเพราะขัดกับสิ่งที่เคยทำมาแต่ตอนนี้ชาวบ้านรู้แล้วว่าพวกเขาสามารถกำหนดรายได้จากการทอผ้าที่จะได้รับต่อเดือนได้ด้วยตนเองเพราะนุชบารับซื้อทุกผืนที่ทอและการชาวบ้านนี่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นคือแต่ก่อนแม่บ้านนี่ทำเองพ่อมิรานุชบาเขามานี่ทั้งลูกทั้งสามีเนี่ยทำด้วยกันทำช่วยกันทันทีที่นายเศรษฐาทวีสินหยิบผ้าขาวม้ามาใส่กับสูตรและขอให้ภาคเอกชนสนับสนุนผ้าขาวม้าไทยวันนั้นวันเดียวแบรนด์นุชบามีออเดอร์ผ้าขาวม้ามูลค่ากว่า 300,000 บาทและยังคงมีเอกชนรายใหญ่สั่งซื้อมาอย่างต่อเนื่องด้วยสีสันที่เป็นสากลการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยฝีมือการตัดเย็บทั้งเสื้อผ้าและกระเป๋าที่ดีเยี่ยมทำให้การเดินทางของผ้าทอมือจากชุมชนเล็กๆไปได้ไกลถึงเวทีโลกเช่นการถูกเลือกให้เป็นของที่ระลึกในงานประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพรวมถึงการถูกเลือกให้เป็นสินค้าประเภทผ้าเพื่อนำไปจัดแสดงในเวทีชั้นนำระดับประเทศและระดับนานาชาติเป็นสุดยอดโอท็อปเงินล้านของอำนาจเจริญแต่ในวันที่เราทำสำเร็จไม่ใช่รายได้เลยมันคือความรู้สึกที่ว่านี่เป็นพลังชุมชนที่เขาไม่เคยรู้ว่าเขาเก่งเราเขาไม่เคยรู้ว่าเขาสุดยอดว่าในวันที่เขาจับมือรวมพลังกันเนี่ยนุชบาจึงใช้คำว่าพลังรักพลังชุมชนจากยอดขายหลักหมื่นต่อเดือนในวันที่เริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์สู่ยอดขายหลักล้านในวันนี้แบรนด์นุชบาได้พิสูจน์แล้วว่าผ้าขาวม้าคืออาภรณ์สารพัดประโยชน์ที่สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลและเป็นตัวอย่างของการนำภูมิปัญญาใกล้ตัวมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นที่มาของรายได้ที่ยั่งยืนแก่คนในชุมชนมัชชิมาวงศาและชัยอนันต์ทองอ่อนถ่ายภาพกนกพรสอนวงศารายงาน